โรตีที่ร้านนะคะจะต่างจากโรตีทั่วไปโดยเราจะเน้นไม่ทอดในน้ำมันเยอะๆค่ะแล้วก็เน้นในเรื่องของวัตถุดิบเราจะเลือกคัดสรรวัตถุดิบที่พรีเมียมตัวแป้งอะนะคะคือต้นตำรับสูตรจากปากีสถานค่ะการเลือกวัตถุดิบที่พรีเมียมเช่นเนยอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราได้เนื้อแป้งที่นุ่มพิเศษกว่าโรตีทั่วๆไปค่ะตัวซิกเนเจอร์นะคะถ้าเป็นตัวแป้งโรตีจะเป็นแป้งออริจินอลก็คือเป็นโรตีหนานุ่มของเราจะไม่ได้ฉ่ำน้ำมันมีความกรอบนอกนุ่มในมีเลเยอร์ของชั้นโรตีอยู่ในนั้นค่ะส่วนชาเดลาเป็นชาปากีเลยค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านซึ่งไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆหาทานได้ยากนะคะในเมืองไทยอย่าลืมแวะมาลองชิมนะคะโรตีต้นตำรับจากปากีสถานแท้ๆที่ร้านเดลาโรตีอุทัยธานีค่ะ